สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้กลับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศที่ดีแดดออกได้มื้อนี้บ่คือสิมาพยากรณ์อากาศให้ฟังเด้อพี่น้องท่านผู้ชมของเราก็เป็นบ่ามาพยากรณ์อากาศให้ฟังกันบ่เกี่ยวกันกับประเทศไทยเลยเพิ่นว่าโอ้ยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเนาะพี่น้องว่าประเทศอื่นเขาหอนเขาหนาวซำไหนแม่นบ่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็2องศาเด้อพี่น้องเด้ออันข่อยก็สิเป็นบ่าเพราะบ่ให้ฟังนี่ล่ะเอามื้อนี้วันนี้มีเมฆมากขนาดนี้มีอุณหภูมิ2องศาอุณหภูมิ2สุดของวันนี้อยู่ที่6องศาพี่น้องตอนนี้เป็นไอเป็นช่วงหนาวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขาบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้น 8:00 นเนาะพี่น้องดวงอาทิตย์หนาวๆ นี่ก็ยังขึ้นประมาณ 8:00 นเนาะพี่น้องเด้อดวงอาทิตย์ตก 16:23 นาทีนี่มันเห็นบ่ไอพระอาทิตย์ตกเริ่มตกลินสาลงแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้ให้สังเกตเบิ่งเด้อว่าพระอาทิตย์ตอนนี้มันเริ่มตกสาลงแล้วพ่อหอดนาไอสปริงนาหอดนี่บัดนี้เอ้ยสปริงก็ฤดูใบไม้พริละวันก็ฤดูใบไม้ร่วงนี่มันสิพระอาทิตย์มันสิตกสาลงจนไปหอด4ทุ่มพุ่นได้3ทุ่มกับ4ทุ่มพุ่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวไอเดี๋ยวขาเบิ่งเด้อพี่น้องว่าอันมันสิตกซําใดเดี๋ยวค่อยสิค่อยบ่พยากรณ์ซุมื้อดอกเดี๋ยวท่านผู้ชมสิว่าเนาะค่อยสิพยากรณ์นี่ซ้อซ้ํามื้อประมาณหลายๆมื้อผ่านไปขอก็สิมาพยากรณ์ให้ฟังอีกเทื่อนึงแล้วก็ให้จะสังเกตเบิ่งว่าพระอาทิตย์มันสิขึ้นจักโมงแล้วก็ตกจักโมงเพราะนั้นมันสิบ่ตกซ้ําประเทศไทยไอ้6โมงไอ้6โมงแล้ว6โมงเช้าเท่านี้นะแล้วก็สิขาดเคลื่อนบ่จักนาทีเองแต่ว่าอยู่นี่มันขาดเคลื่อนเป็นชั่วโมงพุ่นนะพี่น้องเป็นชั่วโมงแล้วก็หลายชั่วโมงจังว่ามันเกิดอากาศมันเกิดการเปลี่ยนเวลาเนาะเกิดการเปลี่ยนว่าเปลี่ยนกลับมากลับไปของประเทศอังกฤษนี่นะในการใส่ชีวิตเขาในการดำรงชีวิตเขามันก็สิเฮ็ดให้ง่ายขึ้นจังซี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วเนาะบัดนี้ก็ค่อยจะเว้าใหม่เนาะพระดวงพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้น 8:01 นดวงอาทิตย์ตก 16:23 นเนาะโอกาสเกิดฝน 20% ความชื้น 90% ลม SW 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะความรู้สึกเหมือนติดลบ1องศาเนาะหยาดน้ำจากฟ้า0ซม.ความกดอากาศ 1,023 เฮกโตปาสการทัศนวิสัย 2.4 กม.รัชนีรังสี UV 0รัชนีคุณภาพอากาศ1คุณภาพอากาศดีเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางนอกไปไอ้ว่าอากาศเป็นจังได๋อากาศดีคุณภาพดีนี่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ําก๋อยผู้ใดมักผู้ใดมักเบิ่งอันสภาพอากาศของประเทศอังกฤษโอ้ยผัวเฮ็ดหยังเนาะบาดเถื่อนบ่อยู่ดูอีฮัสบันฮัลโหลบาซี่เอาอยู่กู๊ดมอร์นิ่งเซสวัสดีครับท่านผู้ชมนะสวัสดีครับบ่อยู่ดูI'm brushing now the drive ทําความสะอาดพี่น้องมันเป็นอันมอสมอสบ่แอนดี้มอส that's the one M O S S M O S S มอสถ้าบอกไปเดี๋ยวนี้ก็กระลุงเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องไปค้ำเขียนน่ะก็ปึกแค่บัดนี้เนาะพี่น้องปานี้เบิ่งพี่น้องอันเดี๋ยวก็สิไปถ่ายเบิ่งถ้ามันจังแก่ Not a job I like but I have to do it เพิ่นว่าบ่แม่นงานที่เพิ่นมักหรอกแต่ว่าเพิ่นต้องเฮ็ดเพราะว่ามันสกปรกอะนะพี่น้องเห็นบ่คันยามหนาวนี่มันสิมีมอสขึ้นตามไอ้ลูกคุ้มขนตามซอกตามหินน่ะนะตามซอกตามหลือพี่น้องอุ๊ยอันนี้ซันชายเย้แดดออกพี่น้องเบิ่งเด้อพระอาทิตย์ขึ้นทางพีเด้อพี่น้องเด้อพระอาทิตย์ขึ้นทางพีเมื่อกี้เล่าพระเบิ่งเบิ่งคนหยังมื้อดีขึ้นดีก็เอิ้นลูกเอิ้นเมียมาเฮ็ดซอยเด้อพี่น้องเนาะมาหาว่าพระอาทิตย์เนาะพระอาทิตย์สิขึ้นทางพุ่นเด้อพี่น้องอันหน้านี่หน้าหนาวเนาะหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าไอ้นี่ล่ะหน้าหนาวมันสิขึ้นทางพีมื้อนี้พ่อหน้าร้อนมันสิยามปะขึ้นทางพีถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งข่อยคันเบิ่งข่อยไปเรื่อยๆเด้อผู้ใดก็ได้เบิ่งข่อยไปเรื่อยๆข่อยสิพามาสีพระอาทิตย์อยู่เรื่อยๆดอกคันข่อยมีโอกาสข่อยมีโอกาสเดี๋ยวออกมาถ่ายวิดีโอมิวสิกวิดีโอข้างนอกข่อยก็สิซี่ให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พระอาทิตย์ตกอยู่ทั้งพีเด้อพี่น้องในเฮือนข่อยอยู่นี่เห็นบ่พระอาทิตย์มันสิตกทั้งพีบ่เทื่อนี่มันก็สิเลื่อนยับมาซื้อลังคาตัวนี้พี่น้องซื้อลังคาตัวนี้เด้ถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งเด้อพระอาทิตย์มันสิขึ้นทั้งพีถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องปานนี้อันอันละนอกกะสีอันกะสีตอนนี้มันก็เริ่มแล้วพี่น้องมันก็สิเริ่มใกล้จะฮอดหน้าสปริงล่ะสปริงใกล้จะเข้ามาบัดนี้อันพวกดอกดาฟโดเนาะดอกดาฟโดสิพามาเบิ่งเปียดอกดาฟโดนี่เนาะพี่น้องนี่ดอกเบี้ยดอกดาฟโดหน่อยตัวนี้ไอ้ดอกใหญ่มันสิใหญ่กว่านี้อยู่ดอกดาฟโดหน่อยบัดนี้ฮอดยามนี้มันก็สิพะเวาะแผ่แวะขึ้นมาพี่น้องพะเวาะแผ่แวะพะเวาะแผ่แวะในภาษาอีสานคันภาษาไทยก็เริ่ม
ผลิเนาะเริ่มแตกออกจังซี่นะเริ่มแตกเริ่มยังออกเนาะเป็นดอกใหม่ดอกยังมันก็เริ่มพวอแพแวออกเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้อันปลูกเทื่อเดียวอยู่ได้ตลอดเลยเด้นี่พี่น้องมันสิแตกไปเรื่อยแล้วมันก็จะเกิดสุปีจังซี่เนาะปลาเทื่อนี่อันดอกใหม่ดอกยังมันก็สิเริ่มมันก็สิเริ่มล่ะพี่น้องมันก็จะเริ่มค่ะสมมุติว่าอากาศมันเริ่มอุ่นมันก็สิเริ่มแตกออกสินะไอ้ดอกใหม่พวกนี้เฮากะต้นไม้พวกนี้ก็ตัวใดตัวใดมันอยู่ได้ปีเดียวมันก็จะตายเฮาก็เอาตัวใหม่มาลงตัวใดมันอยู่ได้ตัวใดมันเป็นพวกไอ้เป็นพวกหัวเป็นพวกไอ้หยังก็เอิ้นเป็นหัวนะพี่น้องเป็นบบบ่เคยบบก็เอิ้นบ่ถูกหรอกพี่น้องบบบบอย่างเงี้ยล่ะเป็นหัวน่ะนะมันก็สิเกิดอีกแต่ละปีแต่ละปีเนาะก็สิมีทั้งแบบหัวทั้งแบบไอ้อยู่สิล่ะเนาะเดี๋ยวก็สิพามาชมบรรยากาศตอนที่มันอีหยังล่ะตอนที่มันบานอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ขอพูดได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้า